มสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มาพร้อมกับกุหราบที่สวยงามแถมยังมีผึ้งดูนะคะผึ้งกับกุหราบมันบอกอะไรคะบอกถึงกลิ่นบอกถึงความหอมและรสชาติที่แมลงตองนะคะทีนี้กว่ามันจะมาแบบเนี้ยเนี่ยดูหลายตัวเลยนะบางตัวก็ถลาลงไปอยู่ในน้ำแล้วเนี่ยดูตัวนี้ดูตัวนี้เนี่ยค่ะมันกำลังเอาอะไรของมันสักอย่างหนึ่งที่เป็นอาวุธของมันดูดกินน้ำหอมนะคะเราก็รู้ว่าดอกไม้เนี่ยหมอนุ้ยเนี่ยมีเยอะปลูกกันเป็นหลายเป็นร้อยไร่นะคะทีนี้วันนี้หมอนุ้ยก็เอาไอ้สิ่งเนี้ยค่ะมาให้คุณแม่เป็นกิ่งเลยค่ะตามมาดูค่ะเรากำลังจะปลูกกันต่อไปนี้ใครมาเสถียรธรรมสถานก็จะเจอกุหลาบอย่างนี้เลยค่ะบานรับอยู่เลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ปลูกได้ประมาณสัก1 เดือน 1 เดือนเราก็เห็นแล้วว่าไม่มีวันไหนที่เดินผ่านตรงนี้ที่ไม่มีดอกกุหลาบเลยมองเห็นแล้วนะคะและเป็นดอกที่มาจากกิ่งชำเล็กๆกิ่งเดียวที่เราเรียกว่าตอนพอตอนหนึ่งกิ่งก็ออกมาเป็นอย่างนี้เราก็เลยมีดำริกันว่าเอ๊ะข้าตรงนี้มัน10 กิ่งมันยังงามได้ขนาดนี้ถ้าเป็น100 กิ่งเราปลูกได้ไหมหมอนุ้ยก็บอกว่าได้ค่ะพอได้ค่ะวันนี้หมอนุ้ยก็เอามาเลยค่ะขอ1 กิ่งที่ออกดอกอันนี้หรอกก็ตัดมาเลยหมอนุ้ยก็ตอนมานะคะก็เป็นการตอนที่พวกเราเองก็เอามาขยายผลแล้ว1 กิ่งเหมือนกันเห็นไหมคะ1 กิ่งใช่ไหมอันนี้เรียกว่า1 กิ่งใช่ไหมลูกอันนี้ออกดอกแล้วนะเนี่ยออกดอกเยอะแล้วด้วยเนี่ยนะคะทีนี้มันมีหนามอ่ะทำไงอ่ะเออใช่น้ำไม่น่าโง่เลยอันนี้มีรากยังลูกกำลังเริ่มขึ้นอันนี้เราจะเอามาใส่กระถางเหรอจ๊ะเหรอเราไม่ปลูกเลยเหรอเห็นหมอนุ้ยบอกปลูกเลยได้ปลูกเลยอย่างเงี้ยในปลูกนี้เลยลูกนี่1 2 3หยิบก่อนแล้วก็ปลูกลงไปอย่างนี้เลยค่ะแต่ต้องกดให้แน่นโดยมีเครื่องหมอนุ้ยบอกว่าโดยมีเครื่องเนี่ยค่ะเครื่องปลูกลูกลองดูสับตรงนี้ไป1 ปึ้งแม่ครัวชั้นมาอย่างล่ะถ้าแม่ครัวมาแล้วมาปลูกหน่อยสิแม่ครัวเอาละเจออะไรคะเอาดินใส่เข้าไปลูกวันนี้เราจะปลูกแล้วนะคะเราจะปลูกกุหลาบก่อนมีอะไรเอ่ยปุ๋ย2ดินเราก็สอนกันตั้งแต่ของสวยอยู่ในรายการของเรานะคะปลูกผักทำยังไงเอาลูกกดตึงแต่ต้องมีไม้ค้ำนะต้องเอาออกก่อนไหมลูกตัดก่อนแล้วเดี๋ยวยายตามดูนะว่าอีดอกเนี่ยมันงามไหมลูกโอ้ยดูสิคะอันนี้กิ่งนี่มีดอกแล้วคุณแม่ถามว่าหมอนุ้ยเอามาให้เท่าไหร่เห็นบอกว่าวันนี้ให้ไปเอา100 ต้นปลูกได้เลยด้วยนะลูกอันเนี้ยหรือว่าหนูอยากจะเอาลองใส่กระถางก่อนก็ได้เนี่ยปลูกได้เลยตัดก่อนค่ะเราสาธิตก่อนที่เราจะไปกินอาหารอร่อยกินกันหลายคนเพราะคุณแม่คิดว่าจากนี้ไปเราจะเป็นแหล่งเรียนรู้และนี่เดี๋ยวเราจะตามดูในวันต่อไปด้วยนะเอาละแม่ชีกิฟต์ก็ได้ตัดแล้วในกรณีที่แบบเรามี1 กิ่งตอนนี้นะคะเราพยายามที่จะให้ทุกคนเนี่ยฝึกว่าฤดูกาลของการมีฝนเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างอันนี้เราต้องฝึกตอนได้วันหลังเราจะต้องเอานักเรียนทุนของเรามาตอนละตัดไปเราก็ไม่ได้เป็นมาก่อนหรอกเราก็ไม่ได้จะเชี่ยวชาญ นะคะละค่ะระวังรากมันจะนั่นนะลูกค่อยๆแล้วเราก็วางลงไปอันนี้ต้องชำนาญนะไม่งั้นเราจะใช้เวลากับการทำงานซึ่งมันจะเสียหายเยอะกดลงไปปึ๊บขอน้ำสักกระบวยหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวจะตามดูเลยค่ะกุหลาบหมอนุ้ยเวลาปลูกต้นไม้แล้วต้องมี1 คนนึกถึงน้ำเลยถ้าไม่นึกถึงน้ำเนี่ย
มันปลูกแล้วมันก็เหี่ยวตายตรงนี้แหละค่ะเราเข้ารายการนี้เราคิดว่าทุกอย่างพร้อมนะคะแต่ว่าเรารอไม่ได้เพราะว่าแม่ครัวเรามาแล้วนะคะค่ะเราก็เดี๋ยวจะกลับมาดูตอนที่เขาปลูกใส่น้ําแล้วมันคงไม่ต่างกับกิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะคุณแม่ว่าคราวนี้เรามาที่นี่เลยค่ะวันนี้เรามีเมนูอะไรคะเมนูราดหน้าหมูนุ่มเจ้าค่ะราดหน้าหมูนุ่มเมื่อกี้นี้คุณแม่ไปดูการปลูกดูไม่ง่ายนะหมอนุ้ยบอกเหมือนยังง่ายๆก็ดูเมื่อกี้นี้ก็ไม่ง่ายเพราะหนึ่งรากไม่มีเลยเรื่องที่หนึ่งรากไม่มีเลยเรื่องที่สองเราจะปลูกเสียงหวานไปไม่ได้เช่นวันนี้นะคะนี่เป็นล็อตสุดท้ายที่หมอนุ้ยตัดมาให้คุณแม่แล้วก็บอกว่าจะมีอย่างเงี้ยค่ะอีกในฤดูกาลหนึ่งเราจึงเอาสิ่งที่หมอนุ้ยพยายามจะขยายผลมาไว้ที่เสถียรธรรมสถานบนโต๊ะของเราดอกไม้จะเปลี่ยนไปตามกาลและเวลากับอาหารอร่อยที่กินกันหลายคนวันนี้เราเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวเราจะสายเกินไปมาที่ตรงนี้เลยค่ะให้ความรู้ก่อนว่าวันนี้เราจะทำอะไรคือก๋วยเตี๋ยวราดหน้านะคะนั่นมาทางนู้นเลยค่ะกลับไปดูเมนูทางนู้นซะก่อนนะว่าเรามีเส้นเรามีผักแล้วเราก็มีเครื่องเคียงนะคะก็เลือกเอาเส้นใหญ่เส้นเล็กวันนี้ของคุณแม่เลือกเส้นเอา2เส้นเลยอันนี้สั่งเลยนะคะเราจะใช้เป็นวิธีการของคุณแม่ใช้วิธีการผักเยอะแล้วก็ลดโปรตีนจากเนื้อสัตว์อ้าวเชิญเลยค่ะกระเทียมมาก่อนเลยนะคะกระเทียมแต่ตอนที่ทำโชว์เนี่ยทำได้หมดนะเดี๋ยวแพทย์ส่งของมาเอาค่ะคุณแม่ก็จะพากไปเดี๋ยวกุหลาบปลูกเสร็จแล้วบอกด้วยนะจ้ะหอมแล้วล่ะตอนนี้เรามองว่าคนกินวันนี้น้อยหน่อยอันเนื่องจากว่าวันนี้สะใจดีขอพักครึ่งวันแต่พักครึ่งวันก็กินนะสะใจดียังกินอยู่งั้นแต่กินของเขาเนี่ยเดี๋ยวเราให้เขากินร้อนๆคนเหนื่อยเมื่อกี้นี่คุณแม่ก็ไปมาจากนี้แล้วเราใส่อะไรนะคะใส่หมูนุ่มที่เราเอามาหมูหมักยังไงคะเราจะใช้ซอสฝาเขียวน้ำตาลซอสหอยนางรมแล้วก็ใส่ผงฟูแล้วก็ใส่ไข่ไก่แล้วก็ใส่น้ำสะอาดเจ้าค่ะอันนั้นคือวิธีการหมักหมูนุ่มเขาบอกว่าราดหน้าอร่อยเนี่ยต้องมาจากความนุ่มใช่ไหมนุ่มของหมูที่หน้าวัชรพลนะมีราดหน้าอะไรนะเจ้าหนึ่งอะอร่อยหลายคนบอกว่าที่เสถียรธรรมสถานเนี่ยไม่ได้มาหาเสถียรนะมากินราดหน้าแล้วแวะเข้ามาเข้าห้องน้ำที่เสถียรแต่น่ารักเขาบอกว่าหมูนุ่มเหมือนกันอันนั้นอะราดหน้าอะไรนะยอดผักหรืออะไรตอนนี้นะคะเราทำกันเองเลยหอมนะต่อไปแพทส่งมาเลยแคทอะไรลูกเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวโอ้ไม่ค่อยเห็นนะเต้าเจี้ยวโอ้ใส่เยอะเหมือนกันนะคะลาดหน้าต้องใส่โอ้โหแม่ชีตายเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำอาหารตอนนี้อาหารหลักอันนี้น้ำอะไรลูกน้ำซุปก็ค่ะน้ำซุปอ๋อต้องใส่ด้วยฮะน้ำซุปกระดูกอ๋อโอ้ยเยอะเนาะเยอะเยอะเยอะทำไมต้องใส่เยอะอะคะลูกเพราะเดี๋ยวเราจะใส่เยอะเพราะเดี๋ยวเราจะมีเครื่องเยอะค่ะอ๋อเพราะเดี๋ยวเราจะไปราดบนเส้นค่ะอ๋อเอาละอ๋อเอาผักใส่เลยไม่ต้องรอเดือดผักนี่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผักที่เราได้รับบริจาคมาหรือเราซื้อชาวบ้านบ้างใช่ไหมลูกนัวละนัวละทีนี้เราก็ปรุงรสเพิ่มเติมด้วยค่ะซอสฝาเขียวใครเคยกินก๋วยเตี๋ยวราดหน้าแล้วใส่ปลาร้ามาไม่เคย พอบอกมันมีขวดๆเนี่ยนึกถึงแต่ปลาร้าปากแดงอะต่อไปน้ำตาลทรายนิดหน่อยเนาะคุณแม่ใส่สักหนึ่งช้อนโอเคค่ะใส่เกลือหรือใส่น้ำปลาใส่เกลือเราใส่แค่ซอสกับเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวมีความเค็มอยู่แล้วจ้ะค่ะเราก็ใส่ซอสเพื่อเพิ่มความหอมหน่อยนะคะกินมาเลยค่ะซอสหอยนางรมค่ะช้อนหนึ่งเหรอจ๊ะค่อนข้างจะเยอะค่ะสัก4ช้อนก็ได้ค่ะจะได้เรื่องสีสันเลยค่ะ
ไอ้หอยนางรมเนี่ยมันสกัดมาจากอะไรอ่ะลูกไม่รู้ใช่ไหมกินเจียวมาเลยนะคะกินเจียวเนี่ยต่อไปคือเดี๋ยวรอให้เดือดแล้วใส่แป้งจ้ะโหลูกชิมแล้วเมื่อกี้โอเคเลยใช่ไหมโอเคเลยค่ะเดี๋ยวเส้นมาแล้วของคุณแม่เอาเส้นเอาเส้นนี้คุณแม่เดือดที่หนูใส่ไฟมาแล้วนะคะคุณแม่ก็เตรียมเส้นแล้วมาเลยค่ะเมื่อกี้นี้มันตัดไปนะคะไม่ได้แกล้งค่ะมันตัดจริงๆค่ะคราวนี้ลองมาดูคุณแม่เตรียมเส้นแล้วลูกตักมาเลยโหคุณแม่แอบโรยพริกป่นเข้าไปหน่อยจ้ะผักใบเขียวหน่อยลูกสีสันคะน้าเนี่ยปลูกไปเถอะค่ะคะน้าแบบมองว่าเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่ปลูกง่ายที่สุดมาแล้วขอเชิญตามมาชิมเลยจ้ะจานเท่าไหร่ลูก35 บาทอ๋อ35 บาทเหรอถูกเนาะแต่ไหนลองเอาซ่อมมาให้ยายหน่อยเดี๋ยวเมนูต่อไปเขากำลังจะขึ้นนะคะแต่ตอนนี้คือแผนกชิมค่ะเราก็ชิมน้ำก่อนนะคะชิมน้ำก่อนเวลาที่เราแบบมีลิ้นกระทบรสเนี่ยคุณแม่มองว่าเป็นการปฏิบัติธรรมที่ดีการภาวนากับคำค่าของอาหารเนี่ยนะคะใช้หลักการปฏิจจสมุปบาทพอตามองเนี่ยมันก็จะปรุงแต่งพอเราตักแล้วพอลิ้นมันกระทบรสเนี่ยถ้าถูกใจคุณแม่ก็ถูกใจนะคะนี่ต้องบอกว่าอร่อยทีเดียวล่ะพอถูกใจเนี่ยมันก็มีความชอบพอชอบเนี่ยการหลักการของการปฏิบัติก็คือก็ให้รู้ว่าชอบไม่ต้องเสแสร้งว่าจะทำเป็นชอบไม่ได้ก็มันชอบอ่ะมันเป็นสุขเวทนาแต่ว่าเราต้องมีสติรู้ทันสิ่งที่ชอบนะคะถ้าเรารู้ว่ามันอร่อยแต่เราไม่งกไม่เผลอเพลินเราจะไม่ตะกามกินเราจะไม่โอ้โหสู้ซ่าสู้ซ่าเอามาอย่างนี้เลยนะคะแต่อร่อยเราก็รู้ว่าอร่อยแต่ว่าเราไม่เผลอเพลินเมื่อไม่เผลอเพลินเราก็เรียกว่าละเมื่อละความเผลอเพลินในสุขเวทนามันจะเป็นอะไรมันก็สักแต่ว่าอร่อยตามธรรมชาติที่มันมีเหตุปัจจัยที่เขาพยายามอธิบายให้เรารู้ว่าเขาต้องใส่กระเทียมก่อนใส่หอมก่อนนะคะสิ่งที่ใส่อ่ะมันมาอยู่ในนี้กับความร้อนหนึ่งคำที่เคี้ยวผักอยู่เนี่ยถ้าเราเป็นผู้ที่จะมีร่างกายที่แข็งแรงตอนป่วยเนี่ยคุณแม่ก็จะเคี้ยว32 คำตามอะไรรู้ไหมคะตามอวัยวะแต่ละคำเนี่ยเราเรียกว่าภาวนากับการเคี้ยวในหนึ่งลมหายใจก็เคี้ยวไปเมื่อเรากำลังปรับร่างกายของเราให้ช้าลงมันยังกินของที่อร่อยแต่ละราคะแล้วกินอย่างมีความประณีตในการที่จะขบฉันเคี้ยวเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยมีพลังในการที่จะปฏิบัติต่อไปแต่ไม่ใช่เป็นความสนุกสนานขอสรุปคือว่าราดหน้าเนี้ยพึ่งตัวเองได้ในมื้ออาหารที่เราสามารถปลูกผักกินเองมีทุกอย่างอย่างที่เมื่อกี้นี้แม่ชีตายบอกว่าใส่ลงไปแล้วเราก็เอามารวมกันเป็นมื้ออาหารมื้อนี้ที่เรียกว่าราดหน้ามันอร่อยตั้งแต่หนึ่งปลูกเองปรุงเองแล้วก็เอามากินด้วยกันหลายๆคนภาวนากับการกินอย่างรู้รสชาติของมันและไม่เผลอเพลินสิ่งเหล่านี้มันคือกระบวนการของการภาวนากับมื้ออาหาร
พอเห็นไหมคะตามองเห็นรูปถูกใจก็บอกว่าสวยไม่ถูกใจก็บอกว่าไม่สวยมีสติรู้ว่าอย่าเผลอเพลินกับสิ่งที่ชอบและแบ่งปันออกไปให้คนอื่นอันนี้คือมารยาททางสังคมของอริยะทีนี้ถ้าลงไปถึงการปฏิบัติก็เรียกว่าฉับพลันขึ้นก็คือเห็นการเกิดดับของความรู้สึกที่ชอบชังเฉยเกิดดับฉับพลันก็มีหน้าที่บริโภคสิ่งนี้ไปตามรู้จักประมาณที่ไม่ประมาทโดยที่ไม่เขาเรียกว่าไม่ทิ้งลมหายใจที่เรียกว่าอานาปานสติภาวนาฉะนั้นการกินอยู่หลับนอนของเราที่ไม่ประมาทขาดสติเพราะมันมีกระบวนการของการจัดการเพื่อการภาวนามันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยดำรงอยู่อย่างสมบูรณ์แบบทั้งภายนอกและภายในวันนี้เราจะไปอีกหนึ่งเมนูนะคะเชิญพบกับแม่ต่ายได้เลยค่ะวันนี้เมนูอะไรนะคะลูกบัวลอยไข่หวานเจ้าค่ะอันนี้เราจะเอากระทิตั้งไฟให้เดือดก่อนนะคะเอากระทิในกะทิที่เราคั่นหรือว่ากะทิในอันนี้เราใช้เป็นกะทิกล่องเจ้าค่ะแต่ถ้าเกิดใช้กะทิสดก็จะหอมกว่าเจ้าค่ะจ้ะอันนี้เราเอาสะดวกเราอยู่ในหุบเขานะคะจากนั้นแล้วพอร้อนไม่ต้องรอให้แตกมันใช่ไหมลูกใส่อะไรคะใส่น้ำตาลค่ะอันนี้เราจะใส่ใบเตยใหม่เข้าไปด้วยเพื่อได้ความหอมของใบเตยเราใช้น้ำตาลตะโนดนะใช้อันนี้ตัดน้ำตาลมะพร้าวเจ้าค่ะเอาลูกใส่แล้วต้องเอาน้ำตาลทรายด้วยเหรอลูกน้ำตาลทรายจะให้ความหวานแหลมเจ้าค่ะส่วนน้ำตาลมะพร้าวจะทำให้ความหวานนุ่มเจ้าค่ะเมื่อใช้คู่กันก็จะได้รสชาติที่กลมกล่อมเขาบอกว่าให้วนมันทางเดียวคุณแม่ก็จำนะเมื่อกี้ให้คะแนนหนูนะเรื่องก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่ว่าตอนนี้คนเริ่มทยอยแล้วดูสิคะทุกคนเริ่มทยอยตักแล้วเดี๋ยวถ้าต้องการอีกเราอาจจะทำอีกกระทะนึงให้กับกลุ่มสัตว์ใจดีอ๋อผัดไว้หลังบ้านสองกระทะแล้วอ๋อเหรออ่าอะไรลูกอ่าใช่ค่ะคุณแม่เสกเกลือจ้ะเกลือยายเมื่อกี้ฉันรอเธอจะไปปลูกต้นไม้อะอันนี้ค่ะครึ่งเดียวจะใครจะกินอ้าวลูกโหสีสันอันนี้เขามีขายเหรอคะลูกโดยที่เราไม่ต้องทำเลยอะนะมันไม่ถึงว่าเป็นอย่างนี้เลยเหรอลูกแล้วนี่เป็นสีอาหารเนาะใช่ค่ะอ๋อเด็กๆก็ชอบมากเลยอันเนี้ยเพราะว่าเขาได้ปั้นเราก็ได้เห็นแล้วล่ะเดี๋ยวทางนู้นเสร็จเราจะใส่อันนี้ใช่ไหมคะอีกกี่นาทีแล้วลูกพอดีเลยล่ะกลุ่มสังฆะของเรากลับมาจากอบต้นบาวบาบค่ะวันนี้เรามีข้อตกลงกันว่าเราจะพยายามทำให้เสร็จเลยแล้วก็ส่วนที่จะมาอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็จะงามสะพรั่งจากนี้ไปนับไปจนถึงวันที่12สิงหาค่ะเราจะมีต้นไม้ที่เราทำแบบจากความกตัญญูของลูกนะคะไปถึงวันแม่เนี่ยอย่างงดงามเอาละจวนแล้วนะคะจวนแล้วค่ะเราก็ตักเนื้อกล้วยมาใส่เหรออ๋อนี่เราไม่ได้ใส่ไปทั้งหมดเลยเพราะว่าอันนี้เรามีใส่น้ำไว้เพื่อไม่ให้เม็ดมันติดกันโอเคโอเคโอ้เมื่อกี้คุณแม่เป็นคนมานะลูกเดี๋ยวคุณแม่ทำให้แพทเตรียมถ้วยของคุณยายคุณยายจะชิมสวยงามนี่ค่ะนี่ค่ะง่ายง่ายไม่ยากเลยเพราะว่ามันจะเป็นแป้งอ่ะใช่ไหมจ๊ะแต่ว่าไม่ได้ติดกันเยอะไม่เป็นไรโอเคสวยงามไหมคะนี่มีคนดูอยู่ไหมคะ350เรามาทานขนมอร่อยกันอ้าวชิมลูกชิม
นี่ของคุณยายอันนี้คือจริงๆแล้วมันก็คือแป้งกับน้ำตาลแหละใช่ไหมงั้นคุณยายจะกินได้น้อยอ่ะเพราะเนื่องจากว่ามันหวานไงแป้งแล้วเราก็ใส่น้ำนี่ไปด้วยไหมลูกอะไรนะคะไอ้ที่มันเป็นน้ำตาลทรายเนี่ยเราใส่ไหมน้ำตาลทรายใส่กันแล้วค่ะเอาใส่แล้วเป็นไงคะหวานน้อยค่ะหวานน้อยน่าจะดีนะถ้าหวานน้อยดีเนี่ยมันจะดีกับสุขภาพอ๋อโอเคเลยค่ะไม่หวานหวานน้อยๆปลาแรมปลาแรมอ่ะตักเลยลูกไปแคทส่งแล้วของคุณยายนะเดี๋ยวคุณยายจะต้องโรยอะไรรู้ไหมแน่นอนแน่นอนที่สุดคุณแม่ค่ะพอดีว่าเราจะทำเป็นไข่หวานด้วยเจ้าค่ะอ๋ออ่ะของหนูของหนูไข่หวานมานี่เลยค่ะเมื่อเช้านี้แม่ชีบิวเก็บมาได้60ฟองค่ะของหนูทำไข่หวานของคุณยายของคุณยายไม่กินไข่หวานได้ไหมได้ค่ะอ๋อหนูใส่เข้าไปในถ้วยเลยเหรอจ๊ะอ๋อเดี๋ยวใส่เข้ามาในนี้ค่ะอ๋ออันนี้สำหรับคนที่ต้องการแบบโปรตีนด้วยก่อนจะใส่เราก็วนให้น้ำมันวนก่อนนะเจ้าค่ะเวลาใส่ไข่ไปแล้วไข่มันจะขึ้นเป็นฟองสวยค่ะเอาไข่ใบเดียวเหรอลูกเดียวทำโชว์จ้ะทำโชว์มีทำโชว์ว้าวๆๆแล้วมันอยู่ไหนอ่ะโชว์หน่อยสิรอยหน้ามาหน่อยสิเจ้าไข่เอ็กอีเอ็กเอ็กเธอหายไปไหนเป็นไข่จมน้ำแสดงว่าต้องอยู่ตรงนี้แหละนี่มาแล้วอาถ้วยค่ะแคทมาอ๋อแล้วมันก็เป็นวุ้นๆ นะเป็นเจลๆนะตายดูแบบเซ็กซี่เชียวมียังไม่สุกด้วยใช่ไหมเนี่ยเพราะเราไม่ได้ใช้นะเราไม่ได้ใช้ไฟร้อนมาก400ละลุ้นไข่ลุ้นไข่ใครอยากกินไข่เลย400ลุ้นไข่ค่ะโอ้โหพี่ติงเลยไม่ได้ชิมเลยไปก่อนแล้วอันนี้เข้าอยู่ที่การควบคุมไฟในหม้อใช่ไหมลูกใช่สวยค่ะสวยค่ะเนี่ยค่ะอย่างนี้เวลาที่ไปงานวัดน่ะเขาทำใช่ไหมลูกใช่ค่ะอ๋อเอ๊ะแล้วเราเคยทำไหมวันนั้นคอนเสิร์ตเราทำไหมอ้าวเหรอยายเนี่ยไม่ทันรู้เลยกลับมา8ชั่วโมงเลยไม่รู้ว่ามีอะไรกินบ้างอยากกินขนมปังก็ยังไม่ได้กินเลยขนมปังหลานๆก็มาอบที่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะจริงเหรอเสร็จมันนะไม่ได้เสร็จยายราคามันเป็นบัวลอยกะทิสดที่เราใส่ไข่นะคะแต่ของคุณยายจะโรยงาไปด้วยประมาณนี้เลยคุณยายว่าวิธีการโรยของคุณยายนะมันจะเป็นอาร์ตมากเลยนี่ค่ะคุณยายโรยอยู่ตรงไข่เนี่ยค่ะดูสิคะทำให้มันปรุงแต่งเยอะๆจะดับอวิชชาต้องล่อด้วยเนี่ยแหละนี่แหละสีสันอายตนะอ่ะดูสิคะคุณยายเพราะว่าคุณยายไม่โรยให้ไปสีของหนูเนี่ยมาดูนี่ค่ะวันนี้จะให้แม่ชีแคทชิมมาแคทชิมนะใช่คุณยายจะรออ่ะหน้ามีเนื้อไข่ด้วยแอมเอาเลยเอาเลยเหอะไม่หวานมากใช่ค่ะไม่หวานมากแล้วก็มีความมันของกะทิสดนะสดแล้วไข่ก็แบบนุ่มพอดีใช่ค่ะไม่ขาวไม่ขาวโอเคแล้วก็แถมมีงาของคุณยายหน่อยหนึ่งนะคะอันนี้ทำไม่ยากบอกสูตรอีกทีนึงค่ะเอามาเลยค่ะลูกมาบอกสูตรก็คือใช้น้ำกะทิตั้งไฟนะเจ้าค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวกับน้ำตาลทรายเจ้าค่ะในสัดส่วนที่เท่ากันเพื่อให้ความหวานแหลมจากน้ำตาลทรายแล้วได้ความหวานนุ่มจากน้ำตาลมะพร้าวเจ้าค่ะแล้วก็ตัดด้วยเกลือนิดนึงเพื่อให้ได้รสชาติที่กลมกล่อมเจ้าค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เม็ดบัวลอยเข้าไปเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะก็เป็นขนมวันนี้นะคะสำหรับพวกเราซึ่งคณะแม่ชีกำลังทยอยมาแล้วค่ะเรามีก๋วยเตี๋ยวราดหน้านะคะ
แล้วเริ่มต้นจากการปลูกกุหลาบซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วแหละว่าบ้านเรานอกจากจะพูดถึงความสวยที่มีคนนำมาถวายแล้วก็เรียนรู้ที่จะปักชำเราทั้งหมดจะตามไปที่กุหลาบอีกทีนึงลูกมาแล้วเราจะไปดูว่าโต๊ะอาหารของเราเนี่ยค่ะโอ้ลูกปลูกได้กี่กิ่งแล้วลูกฮะนี่ค่ะมาอ้านี่ไงนี่ไงค่ะเมื่อกี้นี้ที่เรามาดูสิถ้าเราเติมเอาลูกเติมตรงนี้หมดเลยเหรอจ้ะก็ให้เห็นก่อนนะคะว่าใครเดินเข้ามาในอมาธิค้าผู้ปลูกมาตรงนี้ลูกค่ะใครที่มาในเสถียรธรรมสถานนะคะถ้าเดินผ่านต้นไม้ใหญ่ต้นนี้เราเรียกว่าต้นตะแบกนะคะแล้วคุณเห็นกุหลาบที่หมอนุ้ยเนี่ยตัดมาให้เราทุกครั้งที่เราทำรายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนแล้ววันหนึ่งหมอนุ้ยก็บอกว่านุ้ยเอากิ่งมาให้เลยก็มากิ่งแรกชุดนี้ค่ะได้ประมาณ1เดือนออกดอกแล้วหมอนุ้ยก็รู้แล้วล่ะว่าพวกเราเนี่ยสามารถปลูกต้นกุหลาบได้วันนี้ก็เลยเอามาอีก100กิ่งเราก็แซมเข้าไปแล้วนะคะแล้วจากนี้ในฤดูกาลที่มีน้ำจากฟ้าไปจนถึงวันที่12เราจะปลูกกุหลาบต้อนรับทุกคนนะคะที่มาคุณสามารถที่จะเห็นกุหลาบที่ตั้งแต่บริเวณที่เราปลูกอโรเบล่าโดยที่เราจะไม่ปลูกแบบชนิดที่เอาของเก่าออกแต่เราจะปลูกแซมเลยเพื่อให้เห็นเลยนะคะขอบคุณสำหรับกลุ่มปลูกต้นไม้เดี๋ยวขอเชิญกินกลุ่มครัวนี่ค่ะครัวอยู่ข้างหลังคุณแม่นะคะเรามีมื้ออาหารอร่อยกินกันหลายคนวันนี้2เมนูคือ1ราดหน้าหมูนุ่มจ้ะค่ะสองบัวลอยไข่หวานจ้ะค่ะค่ะพวกเราทั้งหมดวันนี้นะคะจะลาไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวราดหน้าจะเย็นเสียก่อนอย่าลืมเคี้ยวให้ได้1คำ32ครั้ง1คำข้าวเคี้ยว32ครั้งเพื่ออวัยวะของเราได้รับการภาวนาไปด้วย1คำเคี้ยวให้กระเพาะอีก1คำเคี้ยวให้หัวใจอะไรประมาณนี้แหละค่ะเพื่อเราจะมีชีวิตที่ช้าและชัดและสุขภาพดีกับอาหารที่เราไม่ใส่สารเคมีเลยนะคะวันนี้พวกเราไปก่อนนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะขอเชิญกลุ่มปลูกต้นไม้รับประทานได้ก่อนเลยค่ะมาเลยค่ะโอ้มีขนมจีนด้วยนะโอ้จ้า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 ตักให้กลุ่ม